สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองฝ่ายสุขุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานคนไก่บ้านคือเก่าค่ะพี่น้องมื้อนี้ก่อนสิพาพี่น้องไปชมดอกซากุระค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องเห็นต้นดอกใหม่บ่ค่ะเขาขาวๆตรงนั้นเป็นต้นซากุระเด้อค่ะเด้อมื้อนี้บรรยากาศฝนตกลิ้นค่ะพี่น้องฝนตกลิ้นนะคะแล้วก็เป็นภูเขาค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะอายภูเขานะคะพี่น้องอายขึ้นขาวงามคักค่ะพี่น้องฝันว่าอยู่เชิงสวรรค์พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยมีภูเขาล้อมรอบตรงที่บริเวณที่ก่อยเฮ็ดงานอยู่เด้อค่ะเด้อบรรยากาศนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นช่วงฤดูของดอกซากุระค่ะพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นทงหน้าเด้อค่ะทงหญ้าทงหน้านะคะนี่จักหน่อยเฮาก็สิได้เห็นต้นเขานะคะพี่น้องเพิ่นก็สิมาดำหน้านะคะพี่น้องดำหน้านะคะเบิ่งพี่น้องมองไปตรงนู้นก็คือเป็นดอกซากุระหมดเลยค่ะขาวเต็มเลยค่ะพี่น้องเอ้ยก้อยสะอ่อนหลายนะคะนี่ก็คือมาเก็บบรรยากาศที่วันหยุดนะคะเนาะเดี๋ยวก้อยสิทางไปภาพยางไปเบิ่งไกลๆเนาะค่ะอุ้ยบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องเลยนี่เลยนะคะรอบๆที่ก้อยเฮ็ดงานอยู่นะคะเขาพานั่นคือเห่าก้อยเด้อค่ะเด้อก้อยเฮ็ดงานอยู่นะคะวันนี้ฝนกระลิ่นเนาะค่ะลีนนะคะท่านี้ก็เป็นทงหน้าจังน้อยก็สิเป็นเขานะคะบรรยากาศล้อมรอบก่อยมันเป็นงามนะคะนี่ก็จะเป็นคลองน้ำค่ะพี่น้องคลองน้ำตรงนี้เอาไว้เวลาเพิ่นเฮ็ดหน้านะคะมันจะมีคลองแบบนี้ไปทุกงานหน้านะคะเฮาก็จะเปิดรับน้ำเขาหน้านะคะพี่น้องเป็นมาตรการของเกาหลีใต้นะคะเนาะเป็นคลองน้ำนะคะเดี๋ยวก่อยผ้ายางไปเบิ่งนะคะพี่น้องกล้องอาจจะสั้นยังน้อยเด้อค่ะเพราะว่าก่อยยางไปนี่นะคะบรรยากาศนี่ค่ะพี่น้องดอกซากุระยางงามเลยค่ะฮ้าวเต็มไปเลยค่ะพี่น้องนี่คือบริเวณที่ก่อยอยู่นะคะเนาะบริเวณไก่มองเห็นงานเนาะค่ะนี่นะคะฮ้าวจากผักเลยค่ะพี่น้องเลยสะอ่อนค่ะไปค่ะมาเบิ่งกันค่ะความสวยงามของดอกซากุระโอ้งามคักค่ะเป็นดอกติ๋วเลยเนาะพี่น้องเนาะนู่นล่ะงามแห้งค่ะตรงนั้นก็จะเป็นถนนรถแล่นเนาะค่ะเนาะภูเขามองกลางก็เป็นแม่น้ำเนาะค่ะเด้อบรรยากาศนะคะนี่คึมค่ะฝนตกฝนพูนก็สิเป็นเห่าเนาะค่ะเป็นเห่านะคะเป็นทงหน้าเป็นเห่าไว้เฮ็ดดำหน้านะคะเนาะสวยงามเนาะค่ะบรรวตุนปลอมพี่น้องเอ้ยสะอ่อนหลายงามคักค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก้อยกับผ้าพี่ผ้าน้องมาชมบรรยากาศต้นซากุระของเกาหลีใต้เนาะค่ะเนาะข้างข้างคุณจะเป็นซากุระหมดเลยค่ะต้นสนภูเขาค่ะพี่น้องบรรยากาศนี้คือซากุระเกาหลีใต้นะคะทุกคนสวยงามแห้งค่ะเพิ่งดอกงามตาแห้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูการของซากุระถ้าเป็นคอนแกนบานก้อยก็จะเป็นดอกคูนแล้วค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะกับภาพพี่น้องมาชมซากุระเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก้อยก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนด้วยค่ะพี่น้องกับภาพที่พี่น้องมาชมดอกซากุระนะคะพี่น้องกับบรรยากาศที่ก้อยผักอยู่กับเฮ็ดงานอยู่เนาะค่ะเนาะบรรยากาศตอนนี้นะคะฝนตกค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะช่องอีสานคนไก่บ้านค่ะพี่น้องคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ